สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work From Home ครับวันนี้มันจันทร์ที่27ธันวาคม2564อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็วันจันทร์ครับเป็นประเด็นร้อนของพรีเมียร์ลีก Boxing Day นะก็ต้องบอกว่าโอ้โหยิงประตูกันแบบถล่มทลายนะมีหลายลูกเกิดขึ้นแล้วก็แถมที่สำคัญเนี่ยทีมใหญ่ๆครับต่างเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละคู่เนี่ยมีอะไรที่มันเป็นไฮไลท์แล้วก็ถูกสื่อเนี่ยหยิบยกมาพูดถึงกันบ้างนะครับก็ค่อยๆไล่เรียงกันไปแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับผมนี่ก็ดื่มก่อนเข้ารายการได้เลยนะครับขอคำว่ายิงกระจุยยิงกระจุยยิงกันเยอะจริง Boxing Day ยอดนะครับแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับกับแอป K Pass นะครับตอนนี้ก็เอาใจคอเกมการีน่าเหมือนเดิมครับใครที่เติมเกมบนเว็บไซต์เติมเกม .com แล้วก็เลือกจ่ายด้วย K Pass รับโบนัส 10% แบบไม่มีขั้นต่ำไม่จำกัดสิทธิ์นะครับก็ถึงวันที่31ธันวาคมนี้ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด K-Pass สามารถดาวน์โหลดแล้วก็สมัครใช้งานรวมถึงเปิดบัญชีธนาคารได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะก็ทำธุรกรรมทางการเงินได้ครบถ้วนทุกอย่างนะก็จ่ายค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตนะครับก็ทำผ่าน K-Pass ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาสาขาอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับครับมาเริ่มนะครับคนแรกครับผมมาเริ่มกันนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มต้นกันด้วยข่าวของด้วยประเด็นของฝั่งแมนซิตี้ก่อนละกันโอ้โหถล่มเลสเตอร์ไปแบบเละเทะเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องย้ำแฟนๆแมนยูด้วยว่าแมนยูเตะวันจันทร์เราเลยไม่ได้มารวมแมนยูอยู่ในเจาะประเด็นตัวนี้ด้วยรวมไปถึงพวกคู่ที่เลื่อนมาในเกม Boxing Day นะครับโอเคแมนซิตี้เนี่ยสื่อจับประเด็นไปที่ว่านี่คือการยิงถล่มเลสเตอร์คา Boxing Day นะครับเป็นการส่งสัญญาณแบบเหมือนกับบอกคู่แข่งที่แย่งแชมป์เลยว่าเฮ้ยพวกข้านี่คือพร้อมที่จะรันยาวไปจนถึงแชมป์เลยนะอะไรแบบนั้นเลยนะฮะแมนซิตี้เนี่ยชูฟอร์มโหดไม่สนหน้าอินหน้าพรมนะครับอัดเลสเตอร์ 6-3 แล้วก็เป็นเหมือนการส่งสัญญาณเตือนคู่แข่งลีกว่าพวกเขากำลังมุ่งทะยานเพื่อเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องและไปสู่แชมป์ลีกนะครับนี่ขนาดว่าเกมนี้มีผู้เล่นไม่ฟิตบางคนด้วยนะเพราะว่าเล่นมาต่อเนื่องอย่างเช่นพวกจอห์นสโตนโรดี้หรือว่าไคล์วอล์กเกอร์ที่ก็ยังไม่หายเจ็บนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าจะกระทบมากมายก็ยังเอาตัวรอดในเกมที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ได้แถมยิงไส้แตกเลยนะครับ 6-3 ทำให้เนี่ยนึกย้อนถึงปีที่แล้วที่พวกเขาครับมีช่วงหนึ่งที่รันยาวฟอร์มชนะ15เกมจนมาถึงช่วงคริสต์มาสนี่แหละมาปีนี้จนถึงคริสต์มาสก็ชนะรวดมา9เกมเหมือนกันก็คือเริ่มรันฟอร์มยาวได้นะครับแต้มของพวกเขาเนี่ยตอนนี้คือนำห่างลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับอย่างละทีมละ6แต้มแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแข่งน้อยกว่า1นัดแต่ด้วยฟอร์มแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะทำให้คล็อปกับทูเคิลเนี่ยมีหวั่นไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะครับหวั่นว่าเอสซิตี้จะพลาดเองเมื่อไหร่แล้ว3เกมหลังสุดเนี่ยยิงไป17ประตูครับโดยที่พวกเขาไม่ต้องมีกองหน้าตัวเป้าครับเริ่มเห็นลางๆแล้วว่ามกราคมเนี่ยเป็นเดือนที่เราจะเห็นทิศทางการลุ้นแชมป์ชัดเจนหรือว่าเห็นมากยิ่งขึ้นนั่นแหละเพราะว่าวันที่2มกราคมเชลซีจะตัดกับลิเวอร์พูลเองจากนั้นเนี่ยวันที่15มกราเชลซีจะไปเยือนแมนซิตี้ซึ่งหากผลออกมาแบบว่าเข้าทางแมนซิตี้หมดเลยแต้มมันอาจจะห่างออกไปมากกว่านี้แล้วการลุ้นแชมป์อาจจะแบบเห็นชัดเลยว่าโอ้โหซิตี้อาจจะลอยลำแล้วนะครับภายในมกราคมนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปเป็นแบบเข้าข้างแมนซิตี้ไปหมดเลยนะแบบว่าชนะชนะชนะหมดเลยอะไรอย่างนี้โอ้คือมันเห็นภาพเลยนะถ้าซิตี้เขาชนะรวดแล้วเชลซีกับลิเวอร์พูลอ่ะไปแบ่งแต้มกันนะและถ้าซิตี้ตบเชลซีที่เอติฮัดได้อีกเนี่ยโอ้โหโอกาสแชมป์นี่คือแบบ 80-90% เลยถ้ามกราคมนี้ทุกอย่างเป็นใจให้กับซิตี้ทั้งหมดก็ภาวนานะทีมที่ตามหลังซิตี้ขอให้แบบมีอะไรมาดลใจให้ฉุดฟอร์มของพวกเขาได้บ้างในณเวลานี้นะครับคือซิตี้เขาทำแบบนี้ให้เห็นมาแล้วก็คือแบบรันแบบรวดเดียวจบเลยดังนั้นเนี่ยต้องมีอะไรมาหยุดหน่อยแล้วคือจุดที่มันทำให้ซิตี้ได้เปรียบคู่แข่ง
ร่วมแชมป์ร่วมแย่งแชมป์ด้วยคือเรื่องของสภาพขุมกำลังของพวกเขาในขณะที่เชลซีลิเวอร์พูลหรือว่าแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยนะมีนักเตะในทีมเนี่ยติดโควิดฝั่งของซิตี้ถามว่ามีไหมก็เคยมีบ้างแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่สมบูรณ์มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับนักเตะเขาแบบก็ทยอยหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บจากเรื่องของโควิดจนมีตัวเลือกให้ใช้งานเนี่ยเยอะกว่าทีมอื่นเลยครับผมว่าซิตี้เนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวจะเป็นเกมเยือน2นัดติดในลีกนะครับไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดไปเยือนอาร์เซนอลถ้า6แต้มเต็มผมว่าทีมตามมีท้ออ่ะจริงใช่มีท้อผมพูดเลยใช่ครับแล้วยิ่ง6แต้มเต็มไม่พอสมมุติลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้เจอเชลซีเนี่ยวันที่2เสมอกันเองตัดกันเองแต้มกันเองโอ้โหโดนทิ้งไปกี่แต้มแล้วมันเคืองเลืองใจฮะโอเคเออนะครับไปดูคู่ต่อมาครับประเด็นคู่ของเชลซีครับสื่อเล่นไปที่เรื่องของโรเมลูลูกากูครับคัมแบ็กแล้วก็เติมความหวังให้กับเชลซีได้เชลซีบุกไปชนะแอสตันวิลล่า3ประตูต่อ1ครับคนที่ลงมาเปลี่ยนเกมคือลูกากูนั่นแหละที่บาดเจ็บไปพอหายเจ็บกลับมาเล่นแป๊บเดียวติดโควิดซ้ำอีกครับเท่ากับว่าหายไปหลายนัดเลยแต่นัดเนี้ยพอได้โอกาสนะครับลงมาพลิกสถานการณ์ได้ครึ่งแรกเชลซีเสมอกับวิลล่าอยู่1ต่อ1ครับเกมตื้อๆแล้วต้องเอาลูกากูลงมาซึ่งจริงๆลูกากูร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ์ด้วยถึงขั้นที่ทูเคิลต้องถามลูกากูนะครับว่าสัก45นาทีนายไหวไหมลูกากูบอกได้บอสโอเคผมลงแล้วพอลูกากูลงมาแทนชาโลบานะครับโยกเอาริสเจมไปยืนเป็นเซ็นเตอร์แทนลูกากูสร้างความแตกต่างได้ทันทีครับลงมา11นาทีหม่งทำประตูให้เชลซีแซงนำ2ประตูต่อ1ซึ่งเป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับแต่ถ้าเกิดนับรวมทุกรายการเนี่ยมียิงในแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อช่วงต้นเดือนไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่การยิงประตูแซงขึ้นนำ 2-1 นะครับสื่ออย่าง Sky Sport เขาก็ชมว่าลูกากูเนี่ยพักบอลได้แข็งแกร่งมีความเร็วเรียกจุดโทษให้กับทีมได้ด้วยก่อนที่จอร์จินโญ่จะยิงฝังเป็น 3-1 ทำให้เขาบอกว่าฟอร์มของลูกากูนัดเนี้ยมันคล้ายกับนัดเปิดตัวของเขากับเชลซีนะครับก็คือเกมแรกที่เจอกับอาร์เซนอลวันนั้นเนี่ยลงมาแล้วก็บูลลี่ทางปาโบมารีได้เยอะแล้วก็เกมนี้สื่อก็บอกว่าลงมาแล้วก็บูลลี่ทางไทรอนมิงส์ได้แบบชัดเจนเรียกว่ากลับมาได้ถูกเวลาจริงๆถ้าไม่ได้ลูกากูเชลซีน่าจะไม่ชนะในเกมนี้ครับคือผมดูครึ่งเกมนี้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่ามันดึกตอนนั้นแล้วผมแบบต้องนอนไงครับไอ้ครึ่งแรกที่ผมดูอ่ะก็คือจริงๆวิลล่าสู้ได้ดีเลยนะพีเตอร์โบสค่อนข้างแบบใช่ครับเล่นกันแบบรัดกุมเลยแต่ผมไม่ได้ดูครึ่งหลังแต่พอเห็นบทวิเคราะห์ได้มานั่งดูไฮไลท์เออเหมือนลูกากูลงมาแล้วมันมีตัวที่ค้ำอยู่ข้างหน้าจริงๆที่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเชลซีขาดตรงเนี้ยสังเกตว่าสะดุดมา2สำนักก่อนนั้นเสมอเนี่ยมันคือปัญหาว่ามันไม่มีคนจบจริงๆอ่ะซึ่งวันนี้ลูกากูลงมาเปลี่ยนตรงนั้นได้เลยมันไม่ใช่แค่ขาดคนจบนะแต่ผมว่าขาดคนเล่นในกรอบเขตโทษเพราะว่าเชลซีที่ผ่านมาคือฮาวเวสก็ติดโควิดแวร์เนอร์ก็ติดโควิดใช่มันเลยกลายเป็นต้องใช้เซตเอาพูลิสิตไปยืนเป็นกองหน้าแล้วพูลิสิตตัวเล็กอะครับมันทำให้เชลซีจะไปเล่นลูกครอสโยนโด่งไม่ได้ครับเสียเปรียบจะไปเล่นบอลชิ่งเร็วๆเขารับกันลึกก็เจาะค่อนข้างยากพอมีลูกากูมาเนี่ยมันมีกองหน้าตัวใหญ่พักบอลมันทำให้ทางเลือกของเชลซีมันมีมากขึ้นครับผมอ่ะก็รอดูเชลซีในสภาพที่ขุมกำลังสมบูรณ์แล้วกันนะคิดว่านี่ก็น่าจะเป็นยังคงเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้ได้นะครับครับถ้าสมบูรณ์นะเออทีนี้มาดูทางฝั่งอาร์เซนอลกันต่อครับก็โอ้โหลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าพัฒนาฟอร์มการเล่นแบบไม่หยุดยั้งเลยเกมล่าสุดก็ถล่มเอาชนะนอริชครับไปแบบขาดลอย5ประตูต่อ0ครับจนถึงตอนนี้เนี่ยนับว่าครบ2ปีเต็มแล้วตั้งแต่นัดแรกที่อาร์เตต้าเข้ามาคุมทีมเสมอกับบอร์นมัธ 1-1 เห็นช่วงเวลาผ่านไปครับอาร์เซนอลก็มีพัฒนาการไปในทิศทางบวกนะอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เจอกับความยากลำบากบ้างแต่ผมว่าตอนนี้เขาก็ผ่านในช่วงนั้นมาได้แล้วนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเอาชนะลีส 4-1 มานัดนี้ถล่มนอริช 5-0 เป็นการยิงเกมเยือน2นัด9ประตูครับมากกว่าการเล่นเกมเยือนก่อนหน้านี้8นัดติดต่อกันที่พวกเขาทำได้แค่6ลูกนะคือมาแบบทบต้นทบดอกแล้วยิงเนี่ยเยอะกว่าเดิมอีกเห็นพัฒนาการดาวรุ่งครับที่เป็นแกนหลักของทีมไม่ว่าจะเป็นบุกาโยซาก้ามีส่วนร่วมทั้งยิง5จ่าย4ใน19เกมของปีนี้มากกว่าปีที่แล้วตลอด32เกมเสียด้วยซ้ำไป
เอมิลสมิธโรมาร์ตินเนลลี่คิรันเทียนี่มาร์ตินโอเดกาดก็เฉิดฉายกันมากๆก็เป็นไปตามนโยบายที่อาร์เซนอลวางแผนเอาไว้อยากจะให้เป็นก็คือการพัฒนาฝีเท้าของพวกบรรดาแข้งดาวรุ่งนะครับตอนนี้อาร์เซนอลอยู่อันดับ4นะก็อยู่ในท็อป4ครับเป็นโอกาสที่ดีพวกเขาเนี่ยต้องพยายามสานต่อฟอร์มเพื่อรั้งอันดับแบบนี้เอาไว้จนจบฤดูกาลเพื่อคว้าโควต้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าให้ได้นั่นเองครับและเหมือนที่บอกไปเกมหน้าของอาร์เซนอลนั้นเลื่อนไปแล้วคือเกมเจอวูฟนั่นหมายความว่าเตะอีกทีนึงคือสัปดาห์ถัดไปเนี่ยสุดสัปดาห์เนี้ยเจอกับซิตี้อันนี้คือบทพิสูจน์สำคัญของอาร์เซนอลเลยใช่ที่ผ่านมาเล่นเกมใหญ่ไม่ค่อยชนะต้องมาดูซิว่าเหมือนเล็กแรกก็แพ้ด้วยแพ้ทางแมนซิตี้ไปขาดลอยเลยมาดูกันว่าเจอรอบเนี้ยอาร์เซนอลของอาร์เตต้าจะมีทีเด็ดอะไรที่จะสามารถจะแก้ตัวไหมแก้ตัวแล้วเจอแล้วแบบอาจจะไม่ได้แบบห่างชั้นอะหรืออาจจะทำให้ใกล้เคียงกันที่สุดหรือดีไม่ดีถ้าเก็บแต้มได้อันนี้ผมว่าก็เซอร์ไพรส์แล้วนะอันนี้ต้องรอดูครับแฟนอาร์เซนอลนะสนุกแน่นะครับวันปีใหม่เลยทีนี้มาดูสเปอร์กันบ้างนะครับในศึก Boxing Day เนี่ยก็ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับเอาชนะคู่แข่งอย่างคริสตัลพาเลซในบ้านตัวเองได้นะครับ 3-0 แล้วก็สื่อชมไปที่มูล่าด้วยว่าโอ้โหเฉิดฉาวจริงๆนับตั้งแต่ที่คอนเต้เข้ามาคุมทีมนะครับสเปอร์เนี่ยชนะพาเลซไม่ยากเย็นนะครับ 3-0 เป็นช่วงเวลาดีที่สเปอร์เนี่ยกำลังเล่นได้อย่างมั่นใจแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องตั้งแต่คอนเต้เข้ามาตอนนี้ในลีกไม่แพ้มาแล้ว6เกมติดต่อกันชนะไป4นัดด้วยกันนะครับแต่จุดที่สื่อจับให้เห็นประเด็นสำคัญก็คือฟอร์มของลูคัสมูล่าที่กำลังเล่นได้โดดเด่นมากๆตั้งแต่เข้าสู่ยุคของอันโตนิโอคอนเต้นะครับก็เป็นแกนหลักของทีมนะคือยืนเป็นตัวจริงมาตั้งแต่นัดแรกๆที่คอนเต้เข้ามาเลยนะก็คือใช้เป็นซอนฮึงมินแฮร์รี่เคนแล้วก็ลูคัสมูล่าแต่ในช่วงหลังเนี่ยเหมือนเริ่มเล่นดีกว่าเดิมอีกเริ่มเล่นแบบได้เข้าระบบของคอนเต้มากๆนะครับตั้งแต่เกมกับเวสต์แฮมเมื่อกลางสัปดาห์แล้วก็มีส่วนยิง1ประตูด้วยทำให้เอาชนะเวสต์แฮมแล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกลีกคัพหรือว่าคาราบาวคัพไปแล้วแล้วมาในนัดนี้นะครับก็มีส่วนสำคัญอีกนะครับยิง1จ่าย2หรือว่าพูดง่ายๆเกมเจอพาเลซเนี่ยคืออันนี้ท็อปสุดเลยฮะมีส่วนทุกประตูเลยนะครับสปีดอันจัดจ้านของเขาเนี่ยมันดูเหมาะกับสไตล์ของอันโตนิโอคอนเต้นะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานหนักของเขาด้วยเขาเป็นนักเตะที่ขยันด้วยเนี่ยเล่นแล้วเนี่ยมันดูเข้ากับระบบของคอนเต้จริงๆแถมยังเชื่อมกับวิงแบ็กฝั่งขวาอย่างเอเมซอร์โรยาลได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งได้ตลอดนะครับแล้วก็ในยุค ของคอนเต้อย่างเดียวเนี่ยมูล่ายิงไป3จ่ายไป3ฟอร์มดีมากๆนะครับ3ประสานโซนเคนมูล่าตอนนี้คือ3ประสานที่เล่นสไตล์เปลี่ยนจังหวะเกมรุกหรือว่าทรานซิชั่นฟุตบอลเนี่ยได้น่ากลัวที่สุดทีมนึงของลีกเลยนี่คือสิ่งที่สกายสปอร์ตบอกนะครับเหมือนที่ผมพูดไปในฮาร์ทไทม์ครับมันคือพิมพ์เขียวเดียวกับตอนพาเชลซีเป็นแชมป์มูล่านี่คือเปโดรเลยคือตัวแบบเร็วหาตำแหน่งดีแล้วก็มีทีเด็ดทีขาดโซนขยันด้วยนะเป็นพระเอกริมเส้นคล้ายๆอาซาแล้วก็แฮร์รี่เคนเป็นดีเอโก้คอสตาน่ากลัวน่ากลัวมากครับสำหรับสเปอร์ซึ่งผมว่านักเตะหลายๆคนอ่ะตอนแรกบางตำแหน่งเรามองว่าเดี๋ยวมันน่าจะซื้อว่ะกับมกราคมเนี้ยแต่เล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันเหมือนกับพอเล่นกับคอนเต้แล้วมันดีขึ้นอย่างเอแมซงรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าวิงแบ็คขวาอาจจะไปรอซัมเมอร์ก็ได้วะทั้งที่ตอนแรกอ่ะตอนที่คอนเต้มาคุมใหม่ๆเรากำลังมองถึงว่าโดฮาร์ตี้ต้องขายแล้วก็ซื้อวิงขวาคนใหม่เข้ามาอย่างคู่กลางก็ได้คู่หูที่ลงตัวก็คือเป็นฮอยแบกกับโอลิเวอร์สคิปยืนห้อยต่ำทั้งคู่ใช่คือถ้ามองจากจุดนี้เราอาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าถ้าเกิดมักกะลาจะซื้ออะไรก่อนสักตำแหน่งหนึ่งคุณจะต้องซื้อแบ็กอัพแฮร์รี่เคนก่อนใช่เห็นด้วยอย่างปีกเนี่ยผมว่ามีเยอะนี่ยังไม่รวมว่าเจ้าหนูไบอันฮิลหรือว่าไบอันคิวแล้วแต่จะเรียกเนี่ยเขายังไม่ได้แบบไม่ค่อยได้เล่นเลยนะแต่เดี๋ยวพอหายกลับมาก็น่าจะได้ซ้อมกับคอนเต้น่าจะได้พัฒนามากขึ้นแต่ปีกเขาไม่เยอะแล้วอ่ะเหลือกองหน้านี่แหละตัวทดแทนที่เป็นธรรมชาติมันไม่มีซอนเล่นได้อย่างที่โบ๊ทบอกแต่ถ้าคุณจะพักพร้อมกันล่ะใครเล่นหน้ามันไม่มีนอกจากต้องใช้กองหน้าไม่ธรรมชาติเอามูล่าไปเล่นเอาเบิร์กไวไปเล่นมันก็ประสิทธิภาพเราก็คาดหวังได้ไม่ได้ 100% ใช่ครับโอเคตามนี้ครับ4คู่ประเด็นร้อนของเราข้อสุดท้ายก็เหลืออีกคู่หนึ่งนะครับเหลือเลสเตอร์ซิตี้ใช่เป็นเลสเตอร์กับเวสต์แฮมเก็บตกสั้นๆนะครับก็เลสเตอร์อันนี้ก็ของเลสเตอร์เนี่ยแน่นอนเราพูดกันถึงประเด็นที่ว่าโดนถล่มใช่ไหม
ไป 3-6 แต่คนที่แบบสื่อจับก็คือฟอร์มของเจมส์แมดดิสันที่ว่ากำลังโชว์ฟอร์มช่วงหลังได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคือยิง1ลูกในนัดนี้ก็จริงแต่อย่างที่บอสพูดไปนะครับถามเนาะในลูกอื่นๆที่เลสเตอร์ยิงได้เขาก็ไปมีส่วนร่วมเหมือนกันอ่ะอาจจะไม่ได้แอสซิสต์โดยตรงก็ตามนะครับแต่ฟอร์มตอนนี้มันฮอตมากครับสำหรับแมดดิสันเนี่ยเขาบอกว่ายิง6จ่าย5จาก8เกมนัดนี้เออนะครับจาก8เกมหลังสุดขออภัย8เกมหลังสุดเนี่ยยิง6จ่าย5คือแบบฟอร์มกำลังท็อปมากๆแล้วก็5เกมหลังสุดเนี่ยยิงไป4ทำให้ตอนเนี้ยถ้าพูดถึงอนาคตพวกตัวที่เป็นอายุไม่เยอะเป็นคลื่นลูกใหม่ของทีมชาติอังกฤษเนี่ยมีพวกแจ็คเกลิชฟิลโฟเดนบุกาโยซาก้าเมสันเมาส์พวกเนี้ยสม่ำเสมอกว่าก็จริงแต่แมดดิสันถ้าเกิดว่ารักษาฟอร์มแบบนี้ได้สื่อเขาก็จับประเด็นนี้ว่าไม่แน่อาจจะกลับมายึดตำแหน่งในทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในอนาคตเพราะว่าตอนนี้กำลังขึ้นหม้ออีกครั้งขณะที่เวสต์แฮมนะครับเดี๋ยวเราเอาไงเราจะสรุปอันนี้ก่อนไหมเวสต์แฮมเดี๋ยวผมให้นะครับไปก็เวสต์แฮมเนี่ยแพ้เซาท์แฮมตันนะคาบ้านเลยครับ2-3ตอนนี้ผลงานแย่นะคือลูกทีมของเดวิดมอยส์ไม่ชนะใครมา5เกมทุกรายการ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะแค่2นัดเองครับคืออยู่ๆก็ฟอร์มตกไปแบบดื้อๆเลยปัญหาสำคัญกองหลังบาดเจ็บครับมีเอ็นเจโลออกบอนน่านะก็พักยาวนะเพราะว่าเอ็นหัวเข่าเนี่ยเจ็บไปเคอร์ซูมาครับก็ต้นขานะอีกยังต่ำเนี่ย1เดือนครับแล้วก็ตัวเลือกที่มีให้ใช้ตอนนี้โอ้โหนะอิซาดียอฟนะกับแพ็คดอสันเนี่ยมีแค่2คนเท่านั้นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเล็งไปถึงการเสริมทัพเพิ่มเติมแล้วไหมสำหรับเวสต์แฮมนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็มีข่าวกับสเวนบอตแมนนาธานอาร์เก้เนทฟินลิปแล้วก็เจมส์ทาคอฟสกี้ในเดือนมกราคมนี้เนี่ยอาจจะต้องเลือกลงตลาดแล้วแหละเพราะว่าไอ้ตัวที่มีอยู่ให้มันให้ใช้งานโอ้มีจำกัดซะเหลือเกินสำหรับเวสต์แฮมนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจนะเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อะนะเป็นเรื่องของดวงด้วยแล้วส่วนใหญ่แบบมันไม่ใช่แบบโควิดนะคือถ้าอย่างโควิดเนี่ยโอเคมันมีเสี่ยงกระจายกันได้หลายคนแต่ว่าสัก10วันก็คือกลับมาใช่ป่ะแต่ว่าของเวสต์แฮมส่วนใหญ่หนักไปทางบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บหลักเดือนโดยเฉพาะตำแหน่งกองหลังมันเห็นเลยครับว่าเวสต์แฮมที่คือแบบเคี่ยวสู้กับทีมใหญ่ได้ดีหรือว่าถ้าเกิดนัดไหนแพ้ก็แพ้แบบนิดหน่อยเนี่ยภาคหลังเสียประตูเยอะแล้วการแพ้เซาท์แฮมป์ตันเนี่ยคือการแพ้เซาท์แฮมป์ตันแบบคาบ้านด้วยนะถูกต้องค่อนข้างช็อกเลยนะอ่ะก็เห็นภาพชัดเจนแมดดิสันเองก็ฟอร์มดีผิดหูผิดตาขึ้นจริงๆคือมีช่วงที่เขาบาดเจ็บเนาะแล้วก็เหมือนกับคำฟอร์มอยู่สักพักนึงอ่ะแต่ช่วงหลังเขาฟอร์มดีขึ้นแล้วแต่คนอาจจะไม่ได้เป็นนึกถึงเขามากเพราะว่าพอเลสเตอร์แพ้บ่อยๆอย่างเงี้ยช่วงหลังอ่ะคนก็จะแบบไม่ได้โฟกัสอะแต่ถ้าเลสเตอร์ชนะแล้วเขาฟอร์มดีด้วยผมว่าคนจะโฟกัสมากกว่านี้นะตามนั้นครับโอเคครับโอเคครับนี่คือทั้งหมดครับของเจาะประเด็นนะเรื่องราวประเด็นร้อนนะครับก็อย่างที่บอกไปยังไม่ได้มีคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเดี๋ยวจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลในค่ำคืนนี้ก็เดี๋ยวติดตามดูกันได้นะครับอ่ะก่อนจากกันครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบนึงนี่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับผมคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับกับแอป K-Pass ก็ยังมีโปรโมชั่นเอาใจคอเกมกาบรีน่าครับก็ใครที่เติมเกมบนเว็บไซต์เติมเกม .com ครับเลือกจ่ายด้วย K-Pass รับโบนัส 10% ไม่มีขั้นต่ำนะใช้ได้ทุกเกมของกาบรีน่าจนถึงวันที่31 ธันวาคมใครยังไม่มีแอป K-Pass สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับก็ทำธุรกรรมทางการเงินได้ครอบคลุมครับทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทาง K-Pass แอปเดียวเลยไม่ต้องเดินทางไปสาขายังไงก็อย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับครับนี่คือทั้งหมดของจอประเด็นครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กันเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ